ื่อนึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam Overwatch Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้มซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ ggkeystore.comยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Curse Spell พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่2กันแล้วนะคะพาร์ทที่แล้วค่ะเราได้เน้นเนื้อเรื่องเนื้อหาว่าความเป็นมาของ Curse Spell เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่พาร์ทนี้นะคะพี่ดิสาจะมาเน้นในเรื่องของเกมเพลย์ค่ะใครที่อยากจะลองเล่นแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะเมื่อทุกคนสร้างตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพร้อมกับคาร์ม่าค่ะคาร์ม่าจะมีอยู่2ประเภทนะก็คือคาร์ม่าหลักและคาร์ม่ารองนั่นเองคาร์ม่าหลักนะคะก็คือคาร์ม่าที่เราเลือกไว้ตอนต้นส่วนคาร์ม่ารองนะคะก็สำหรับผู้ที่สร้างตัวละครใหม่ก็มันจะเป็นลูกแม่กุญแจอยู่นะคะแต่ไม่ต้องตกใจค่ะเราสามารถปลดผนึกได้ไม่ยากเลยนะคะก่อนอื่นเลยเข้ามาที่กระดานภารกิจเลยค่ะทุกคนจะสังเกตนะคะว่ามีภารกิจมากมายหลากหลายเลยแต่ยังไม่ต้องไปสนใจค่ะให้ทุกคนสังเกตดูภารกิจที่เป็นรูป NPC นะคะหรือว่าเป็นรูปเหล่าเชสเตอร์นั่นเองเราต้องทำภารกิจของพวกเขาทั้งหมดค่ะเพื่อปลดล็อกคาร์ม่าทุกคาร์ม่าเลยก็จะมีทั้งธนูมีนักเวทมีหมัดแล้วก็มีดาบคู่นั่นเองแต่ว่าดาบคู่เนี่ยต้องเป็นการปลดล็อก DLC จากเกมเท่านั้นหรืออีกทางหนึ่งก็คือเก็บตังค์ในเกมเพื่อซื้อหรือเพื่อปลดล็อกดาบคู่นั่นเองค่ะและเมื่อทุกคนเก็บภารกิจคาร์ม่าครบทุกอันแล้วนะคะพี่ดิสาเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะมีคาร์ม่าในดวงใจของแต่ละคนแล้วแต่ก่อนเราจะไปบู๊จริงๆให้มาที่สนามฝึกก่อนค่ะโดยสนามฝึกนี้นะคะจะเป็นลานพร้อมด้วยหุ่นสีดำให้เราได้ลองคอมโบซึ่งจะมีวิธีบอกคอมโบนะคะอยู่บนหน้าจอของผู้เล่นทุกคนค่ะแรกๆเนี่ยอาจจะยากสักหน่อยแต่เคล็ดลับก็คือค่อยๆจำทีละท่าแล้วใช้ให้ชินค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยฝึกคอมโบท่าใหม่ยิ่งเราทำคอมโบได้สูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการลดโอกาสการตอบโต้ของศัตรูเรานั่นเองนะคะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายคนคงเกิดคำถามค่ะว่าทำไมต้องมีคาร์ม่าหลักและคาร์ม่ารองด้วยและคำตอบอยู่ที่นี่เลยค่ะสังเกตคาร์ม่าและสัญลักษณ์ด้านหลังให้ดีนะคะจะเห็นว่าคาร์ม่าดาบและหมัดจะเป็นสัญลักษณ์โล่ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์มีดสั้นค่ะนั่นหมายความว่าคาร์ม่าที่เป็นสัญลักษณ์โล่นั้นเหมาะแก่การทำลายเกราะของศัตรูค่ะส่วนคาร์ม่าที่เป็นรูปมีดแน่นอนค่ะว่าเหมาะสำหรับการทำดาเมจต่อศัตรูนั่นเองแต่มาพูดลอยๆแบบนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจงั้นเราลองไปบู๊จริงกันเลยดีกว่าและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ผีร้ายถือตะเกียงนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาจัดการศัตรูตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูเป็นตัวอย่างกันค่ะว่าการที่เราทำเกราะของศัตรูแตกนั้นมันจะทำให้ลดเลือดเร็วแค่ไหนดูนะคือตัวดาบของพี่นิสาเนี่ยมันไม่มีดาเมจเท่าไหร่แต่ว่าอยากจะบอกว่าการที่เราเนี่ยตีมันด้วยดาบมันจะทำให้เกราะข้างล่างของศัตรูนะคะลดลงสังเกตหลอดเลือดข้างบนไหมสีแดงคือเลือดของศัตรูนะคะถ้าเลือดหมดเมื่อไหร่ก็คือตายเมื่อนั้นแต่สีม่วงเนี่ยก็คือเกราะของศัตรูนั่นเองค่ะเมื่อศัตรูเกราะแตกนะคะจะทำให้ศัตรูยืนนิ่งและไม่สามารถอยู่ในสถานะต่อสู้หรือตอบโต้เราได้นั่นเองแบบนี้ค่ะแต่ถ้ามันมีเกราะเมื่อไหร่มันก็จะพร้อมที่จะสกิลใส่เราทันทีเพราะฉะนั้นเราถึงจำเป็นจะต้องมีคาร์ม่าหลักคาร์ม่ารองนั่นเองตอนนี้เราอยู่ในดันระดับง่ายค่ะอาจจะไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่แต่เมื่อเราขึ้นไปในดันที่สูงขึ้นมอนสเตอร์จะยิ่งมีเกราะที่แข็งแกร่งมากขึ้นและมีเลือดเยอะมากขึ้นการที่เราจะเอาคาร์ม่ามาทำดาเมจอย่างเดียวเนี่ยมันจะทำให้การฆ่าศัตรูของเรานั้นนานขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะว่าเราต้องทำการเบรกเกราะมันก่อนนะคะอย่างที่บอกถ้าเกราะแตกแล้วเนี่ยเราจะจัดการศัตรูง่ายขึ้นและเลือดจะลดเร็วมากๆนั่นเองและเราก็จะไม่ตายด้วยนะคะพอพูดเรื่องตายนะคะทุกคนดูตรงนี้ค่ะจะบอกว่าตรงนี้นะคะคือสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเราสามารถตายได้เท่าไหร่ในดันเจี้ยนนั้นถ้าเราตายเกินนั้นก็คือเควสหรือภารกิจของเราจะล้มเหลวทันทีค่ะอย่างที่บอกนะว่าตอนนี้พี่สาอยู่ในดันระดับง่ายฉะนั้นพี่สาสามารถตายได้10ครั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราลงดันเจี้ยนระดับสูงขึ้นไปจะเห็นว่าตัวเลขการตายของแต่ละภารกิจนั้นจะน้อยลงค่ะซึ่งหมายความว่าเราจะไม่สามารถตายได้รวมทั้งทีมเลยนะคะ
แต่เมื่อไรก็ตามนะที่เราลงกับเพื่อนๆแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าไปชุบเพื่อนได้ค่ะเวลาเพื่อนตายหรือว่าเพื่อนสามารถชุบเราได้และจำนวนการตายในภารกิจก็จะไม่ลดลงด้วยนะคะตราบใดที่เราเกิดโดยการชุบนั่นเองแต่ถ้าเพื่อนๆ เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครชุบเลยนั้นจำนวนการตายที่เราจะสามารถตายได้ในภารกิจก็จะลดลงแบบนี้ค่ะและบางครั้งในการที่จบภารกิจนะคะเราจะเห็นกับ NPC ที่มาคุยกับเราค่ะซึ่งพี่ลิซ่าจะขอแนะนำว่าไม่ให้กดข้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าการที่เราเจอ NPC แบบนี้เรายิ่งต้องเลือกคุยยิ่งคุยได้นานและได้ข้อมูลจาก NPC มากขึ้นเท่าไหร่จะยิ่งทำให้เราได้ค่าความสนิทมากขึ้นเท่านั้นซึ่งเมื่อเราได้รับค่าความสนิทถึงตามกำหนดของ NPC ต้องการแล้วเราจะได้รับไอเทมมาฟรีๆเลยค่ะซึ่งอยากจะบอกนะคะว่ามันจำเป็นมากๆเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบกดข้ามนะคะเจอ NPC เมื่อไหร่ค่อยๆคุยหาเรื่องคุยไปนะคะยิ่งคุยเยอะยิ่งได้คะแนนเยอะจะบอกให้มาถึงส่วนสำคัญในการพัฒนาตัวละครของเรานั้นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นให้ทุกคนตรงมาที่หอหนังสืออันนี้เลยนะคะเป็นหอหนังสือแห่งความรู้นั่นเองซึ่งอยากให้ดูตรงนี้ค่ะเราสามารถเปลี่ยนค่าความสามารถพื้นฐานหรือว่าเปลี่ยนสเตตัสของเราได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการเลยนะคะซึ่งเราจะเพิ่มหรือจะลดอะไรก็แล้วแต่นะคะตามสไตล์ของตัวเองเลยและมันใช้ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนครั้งละ 1,800 CP ค่ะซึ่ง CP นี้ก็หาได้จากการตีบอสหรือว่ามอนสเตอร์ในดันเจี้ยนนั่นเองค่ะและถัดมาอีกหัวข้อหนึ่งก็คือหัวข้อคาร์มาค่ะหัวข้อนี้จะบ่งบอกว่าเรามีคาร์มาอะไรและมีอาวุธอะไรในคาร์มานั้นซึ่งเราสามารถอัปเกรดประสิทธิภาพของมันได้เลยนะคะและจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่เรามีตั้งแต่สร้างตัวมาหรือว่าเป็นอาวุธแฟชั่นที่สวยสดงดงามนะคะทั้ง2 อย่างนั้นล้วนมีสเตตัสที่เท่าเทียมกันค่ะจะให้ทุกคนได้ดูนะคะเดี๋ยวพี่สาจะเปิดให้ทุกคนดูว่าสเตตัสที่พี่สามีของดาบพี่ตอนนี้นะคะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวอัปเกรดให้ดูตอนนี้นะคะมี57ถึง171นะคะก็คือเป็นดาเมจพื้นฐานนั่นเองนะคะ57ถึง171นะคะอันนี้เป็นดาบที่มาจากการสร้างตัวละครและไปดูดาบที่เหล่าเชเซอร์คนที่เขาเก่งๆเนี่ยระดับแรงสูงๆเนี่ยเขามีกันนะเดี๋ยวเข้าไปดูตรงนี้เรามาเช็คได้เอาคนที่1เลยแรง1นะคะไปดูดาบของเขาค่ะดาบของเขานะคะมีดาเมจ57ถึง117เท่ากันเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นดาบแบบไหนมีสเตตัสเท่ากันค่ะเพียงแต่ว่ามันแตกต่างกันที่ความสวยงามนั่นเองซึ่งสายแฟชั่นนะคะต้องชอบในส่วนนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าไม่ว่าเราจะ mix and match เท่าไหร่นะคะเราก็ได้ค่าสเตตัสที่เท่าเดิมไม่เพิ่มไม่ลดแน่นอนค่ะหลายคนต้องมีคำถามอีกแน่ๆเลยนะคะว่าแล้วจะเอาของสวยๆงามๆนี้ได้จากที่ไหนค่ะนี่เลยค่ะวิธีการหานะคะก็คือการลงดันเจี้ยนนั่นเองค่ะการลงดันเจี้ยนแต่ละดันนะคะจะมีบอกค่ะว่าเราจะได้อะไรก็คือมี AP และ CP AP ก็คือค่าประสบการณ์ส่วน CP ของเรานะคะก็คือเงินนั่นเองค่ะนอกจากเราจะได้เงินแล้วเรายังจะได้ของดรอปในแต่ละดันนะคะซึ่งจะดรอปไม่เหมือนกันใครที่อยากได้ปีกก็ลงดันที่ดรอปปีกใครอยากได้เขาก็ลงดันที่ดรอปเขาแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่ามันไม่ได้ได้มาง่ายๆดันเริ่มต้นจะอยู่ที่ระดับปกติซึ่งของจะดรอปแค่ 1% เท่านั้นและระดับสูงขึ้นก็จะมีโอกาสที่เปอร์เซ็นต์มากขึ้นและสูงสุดคือ 5% ค่ะพี่ลิสาเนี่ยมีของที่ดรอปจากดันนะคะเป็นการันตีว่ามันไม่ได้ได้มาง่ายๆและมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปไม่ได้จะมาโชว์ของนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเล่นแล้วก็มาสังเกตดูว่าของที่ชี้ให้ดูนี่คือของที่พิซซ่าดรอปจากดันเจียนซึ่งมันมีจริงและมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนั่นเองค่ะเพียงแค่เราขยันลงหน่อยละกันเนาะยังไม่หมดง่ายๆค่ะสำหรับสายแฟชั่นเกมนี้เขาจัดเต็มจริงๆนะสำหรับใครที่ขยันลงดันนะคะจะเห็นว่ามี CP อยู่ด้านบนซ้ายนะพี่สาเรียกมันว่าเงินละกันใครที่มีเงินเยอะๆนะคะสามารถมาซื้อกล่องลัคกี้บ็อกซ์หรือกล่องสุ่มนี้ได้นั่นเองค่ะสุ่มนะสุ่มซึ่งจะบอกว่ามันจะมีให้เลือกมากมายและมีตัวอย่างให้เราดูด้วยเห็นไหมแฟชั่นต่างๆได้จากกล่องสุ่มพวกนี้นะคะซึ่งจะบอกว่านอกจากที่เราจะเปิดได้แล้วนะคะเราใส่เองสวยๆแล้วของที่ได้จากกล่องนี้พวกนี้นะคะ
สามารถนำไปขายในตลาดสตรีมได้ด้วยนั่นเองแต่ก็อย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะคะว่ามันเป็นกล่องสุ่มเพราะฉะนั้นจะเกลือไม่เกลือพี่ไม่เกี่ยวนะจ๊ะสำหรับตอนนี้นะคะพี่ธิสาทำคลิปในวันที่2กันยายน2562นะคะซึ่งจะบอกว่าตอนนี้มี2สายของสำหรับคนที่เล่นเกมนี้ด้วยกันก็คือสาย PVP และสาย PVE ค่ะ PVP ก็คือสายที่ไต่แรงนะคะคือต่อสู้กันฝึกคอมโบผู้เล่นปะทะผู้เล่นกันนะคะจะเห็นว่าจะมีอันดับแรงพี่ธิสาจะอยู่แรง E นะคะเพราะพี่ธิสาเพิ่งเล่นและพี่ธิสาก็รู้สึกว่าพี่เนี่ยเอียงไปทางสายที่2ก็คือสาย PVE มากกว่านะคะสาย PVE ก็คือสายที่ลงดันหาของอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราตีมอนสเตอร์แล้วเราเพลินมากกว่าการที่เราจะไปสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะคะเพราะว่าผู้เล่นคนอื่นเก่งมากแต่สำหรับใครที่เชื่อมั่นในฝีมือตัวเองนะคะทำของเสร็จปุ๊บไป PVP ได้เลยค่ะยิ่ง PVP สูงขึ้นในแร้งติดแร้งเมื่อไหร่นะคะก็จะได้ของรางวัลซึ่งอันนี้พี่ยังไม่รู้จริงๆนะคะว่าของรางวัลในแต่ละแร้งหรือว่าแต่ละเดือนแต่ละครั้งเนี่ยเขาแจกอะไรนะต้องติดตามในหน้าเพจของเขานั่นเองค่ะสรุปแล้วอย่างที่บอกไปนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นสายชอบ PVP กับคนหรือว่าจะเป็นสายที่ชอบลงดันชิลๆกับเพื่อนแบบพี่ธิสานะคะก็สามารถเล่นเกมนี้ได้ด้วยกันทั้งหมดค่ะและเหนือสิ่งอื่นใดนะคะไม่ว่าจะเป็นสายไหนจะต้องสยบให้กับภาพในเกมค่ะเพราะว่าเกมนี้น่ารักมากๆใครที่ยิ่งชอบตัวการ์ตูนหรือชอบอนิเมะญี่ปุ่นแล้วก็แบบนี้ใช่เลยนะคะสำหรับพี่ธิสาเนี่ยตกหลุมรักเกมนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ให้คะแนนเกมนี้8ละกันเพราะว่าเกมนี้นะคะยังอยู่ในช่วงพัฒนาอย่างที่บอกณวันที่พี่ธิสาอัดคลิปอยู่นะคะเกมอาจจะมีอะไรหรือมีตัวเกมเพลย์อะไรใหม่ๆให้ผู้เล่นได้ติดตามกันเรื่อยๆนั่นเองใครที่อยากจะมาลองเล่นก็ลองโหลดมาได้นะคะทางสตรีมฟรีนะจ๊ะฟรีสำหรับวันนี้นะคะพี่ธิสาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะจะมีพาร์ทต่อไปหรือไม่ต้องรอติดตามนะคะไว้เจอกันบ๊ายบาย